สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดอาจจะเป็นคนนี้ย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบภาพเริ่มชัดนายกคนใหม่หน้าขาวหน้าตึงจากกรณีภิกษุณีปลายหรือหมอปลายพรายกระซิบให้สัมภาษณ์รายการคนดังนั่งเคลียร์ช่อง8ในประเด็นเปิดดวงประเทศในปี2566โดยเผยตอนหนึ่งเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปว่าเห็นอะไรก็ขาวไปหมดหน้าขาวหน้าตึงขึ้นด้วยตอนนี้เป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮ้มีความสุขดีใจเห็นแต่ภาพนี้ตลอดเลยที่สำคัญน่ะรวยอยู่แล้วซึ่งล่าสุด21มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมกับนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นบุคคลที่ปรากฏกระแสข่าวว่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนำทีมส.ส.และว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยลงพื้นที่เยาวราชเพื่อพูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจที่มูลนิธิเทียนฟ้ารวมถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดเล่งเนื่อยยี่หรือวัดมังกรพร้อมกับอวยพรวันตรุษจีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยขอให้สิ่งไม่ดีออกไปขอให้ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีความสามารถมาบริหารประเทศซึ่งภายหลังปรากฏภาพของนางสาวแพทองธารพร้อมกับนายเศรษฐาขณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดเล่งเนื่อยยี่วงเล็บวัดมังกรออกไปทำให้กระแสในโซเชียลแสดงความคิดเห็นหวนนึกถึงคำทำนายของภิกษุณีปลายหรือหมอปลายพรายกระซิบขึ้นมาจับใจพร้อมกับตั้งคำถามว่าหรือนายกรัฐมนตรีคนที่30อาจจะเป็นคนนี้ซึ่งน่าจะหมายถึงนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากบุคลิกภาพตรงกับคำทำนายของภิกษุณีปลายทั้งหน้าขาวหน้าตึงเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างและเฮ้มีความสุขดีใจที่สำคัญรวยอยู่แล้วล้วนค่อนข้างตรงกับคำทำนายซึ่งตรงกับคุณเศรษฐาทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามจะเป็นจริงดังคำทำนายหรือไม่อีกไม่นานแล้วศึกเลือกตั้งก็จะได้รู้กันความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบหรือภิกษุณีปลายได้ออกมาทำนายไว้ดังนี้ครับซึ่งพิธีกรได้สัมภาษณ์ว่าประเด็นของยานพาหนะ4ล้อง่วงนอนหรือเปล่าหลับในแล้วชนคนหรือไม่หมอปลายตอบว่าน่าจะเป็นล้อที่ใหญ่หรือไม่ล้อก็ไม่ได้อยู่แค่บนถนนหรือมันอาจจะมีการชนแบบเยอะๆใหญ่ๆ 50-60 คันขึ้นไปแต่คิดว่าตัวนี้เหมือนเกิดแล้วไม่แน่ใจในประเทศหรือนอกประเทศที่ท่านทำนายน่ะมันไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ได้ใช่ไหมที่ท่านพูดเอาไว้หมอปลายตอบว่าก็แล้วแต่ที่ท่านยมให้เห็นว่าที่ไหนส่วนไฟในที่โล่งคืออัคคีภัยใหญ่โตเมื่อไม่นานมานี้เห็นที่ชายแดนประเทศของเราโรงแรมใหญ่โตมโหฬารมีไฟไหม้ไปแล้วไม่ใช่อันนั้นใช่ไหมหมอปลายกล่าวว่ายังเหลืออีก2วงเล็บจะเกิดไฟใหญ่โตมโหฬารอีกเหรอจะเกิดอีกมีบ้านเราด้วยมีนอกบ้านเราด้วยส่วนการป้องกันแก้ไขได้ไหมมี1จากเหตุจงใจอีก1ประเด็นนั้นมาจากภัยธรรมชาติพวกเรานั้นจะแคล้วคลาดผ่านไปได้ด้วยดีไหมคนไทยปลอดภัยจะแคล้วคลาดผ่านไปได้ด้วยดีส่วนระเบิดใต้น้ำใครจะทำสงครามใต้น้ำข้างบนเขาก็วางระเบิดกันข้างล่างยังจะลงไปอีกเหรอภิกษุณีปลายบอกว่ามาจากข้างบนโยนลงข้างล่างสะเทือนวงแหวนเป็นเรื่องของภูเขาไฟใต้น้ำไหมหรือเรื่องของอะไรเคยนั่งแกะคำว่าวงแหวนเจอคำว่าวงแหวนไฟเจอคำว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์อาจจะไปอยู่แนวนั้น
แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรือรบของเราจมไปไหมหมอปลายตอบว่าอันนี้ไม่ขอยุ่งถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมในบ้านเมืองนอกจากเรื่องที่เล่านิทานไปแล้วหมอปลายตอบว่าปีหนึ่งมี365วันเราต้องสร้างสิ่งดีขึ้นมาปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งบุญกรรมผลบุญกับผลกรรมจะออกมาให้เห็นในปีนี้เพราะเรานั้นอยู่ในช่วงของนรกบนดินเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟเรื่องที่อโคจรเรื่องของการทำทุกอย่างโดยไร้สติและสิ่งที่เรียกว่าเสพติดจนมึนเมาจะทำให้เกิดเรื่องหนักๆนี่คือสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในบ้านของเราความคืบหน้าล่าสุดท่านยมฝากมาเตือนหลังสงกรานต์เกิดขึ้นแน่หมอปลายเผยสิ่งที่ท่านยมอยากบอกคนทั้ง7วันเกิดหมอปลายพรายกระซิบเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากด้วยการทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำมากและหมอปลายได้เผยว่าหลังสงกรานต์ชะตาของคนทั้ง7วันเกิดจะเป็นแบบนี้วันจันทร์ต้องระวังเพื่อนร่วมงานจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานห้ามพูดถึงบุคคลที่3เตือนคนรักเก่าที่กลับมาคนรักเก่าคือเจ้ากรรมนายเวรที่หมดกันไปแล้วแต่กลับดึงกลับขึ้นมาทำให้เวรกรรมเก่านั้นกลับมาคิดให้ดีในเรื่องของความรักวันอังคารระวังในเรื่องของการปวดตาการใช้สายตากระจกตาเจ้ากรรมนายเวรของความรักท่านยมสอนเสมอว่าคบเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยเลือกว่าใครดีที่สุดคนวันอังคารต้องค่อยๆเลือกวันพุธกลางวันเจ้านายจะรักมีแต่ความเมตตาเอ็นดูมากเป็นพิเศษอาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรดีๆแต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของศักยภาพหรือต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแนะนำว่าให้ผูกมิตรกับคนรอบข้างไว้ให้ดีวันพุธกลางคืนแนะนำให้ไหว้พระราหูและพระพรหมแนะนำให้ไหว้คู่กันการเงินจะดีขึ้นมากส่วนความรักเสน่ห์แรงระวังคนที่เข้ามาจะเข้ามามากกว่า 1-2 คนระวังในเรื่องของการหลายใจนิดหนึ่งวันพฤหัสบดีเรื่องของงานค่อนข้างดีแต่ระวังเรื่องการที่จะมีคนมาขัดขวางในเรื่องของตำแหน่งและการเงินดวงนั้นพร้อมจะพุ่งแต่มีศัตรูมาขัดขวางแนะนำให้ไหว้เจ้าที่ที่ทำงานวันศุกร์มีเรื่องของงานและเรื่องของครอบครัวให้หนักใจอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวกระจายให้คนอื่นไปอาจจะรับภาระหนักเกินไปอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่วันเสาร์ระวังในเรื่องของถูกตัดแข้งตัดขาหรือเรียกว่าโดนแย่งซีนอาจจะมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเรื่องของลาภลอยปีนี้น่ะไม่มีให้ทำงานหาเงินไปก่อนคนวันเสาร์ช่วงปีนี้จะโดนเจ้ากรรมนายเวรค่อนข้างเยอะวันอาทิตย์เรื่องของการงานน่ะดีมากๆทำอะไรก็สำเร็จเป็นช่วงของวาจาสิทธิ์อย่าไปแช่งใครถ้าเขาเป็นขึ้นมาแล้วจะเรื่องใหญ่ส่วนอยากให้ได้อะไรน่ะให้พูดสิ่งดีๆและสิ่งดีๆน่ะจะกลับเข้ามาหาคุณเองมีสิทธิ์จะถูกรางวัลThank you.